สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลท์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบาสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะพี่จอยมาแล้วนะคะเกี่ยวกับรเรียนสะสมวันนี้ก็เป็นวันที่สองหลังจากที่ติดอ่วันขึ้นปีใหม่พี่จอยก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยทีเดียวนะคะ ก็จะยุ่งๆในเรื่องของการสังสรร์ปีใหม่กันนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมาแนะนำเพื่อนๆในเรื่องของเหรียญที่เราจะสะสมนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่จอยก็จะมาแนะนำเหรียญที่เพื่อนเพ่อให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมกันนะคะเรามาดูเหรียญ ที่น่าสะสมนะคะก็จะเป็นเหรียญกระสาบที่มีใช้ใจ่ายุนเวียนในปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญสิบบาทพ่อหลวงราเราเก้าของเรานั่นเองนะคะก็จะมีวันนี้มาแนะนำสองเหรียญที่ควรที่จะเก็บสะสมไว้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ติดอันดับใดๆเลยนะคะสำหรับสองเหรียญน,นี้นะคะสํา อ่าเหรียญสองเหรียญน,นี้แต่ว่าพี่จอยว่าก็น่าสะสมนะนี่ค่ะก็จะเป็นเหรียญชนิดราคาสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าแล้วก็ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะคะเพื่อนๆจ๋าว่ากันว่านับวัน เหรียญสิบบาทพ่อหลวงรอเก้าของเราก็จะเริ่มจะมีน้อยขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มีการเก็บข้าวกองคลังนะคะ เรามาดูเหรียญปีพศ2545กันก่อนนะคะด้านหัวของเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองนะคะเราจะสะสมเหรียญก็ขอให้ เป็นเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนไม่สึกหลอแบบนี้นะคะเหรียญสิบบาทที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็ผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่ายังมีความงดงามอยู่มีความชัดเจนสึกหลอน้อยถ้าเราจะเก็บสะสมต้องเก็บสะสมที่มีความสวยงามชัดเจนแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้จะผ่านการใช้งานมา แล้วแต่ว่าก็ยังคงความงดงามอยู่นะคะก็จะเป็นเหรียญสิบบาทด้านหลังวัดอรุณราชวรารามนะคะเป็นเหรียญชนิดราคาสิบบาทที่น่าสะสมเป็นเหรียญของปีพศ2545วันนี้แน่นอนแนะนำสองเหรียญเลยนะคะ 4้ 45, 22, 5พศ .2546 กับพศ .2545 สำหรับสองเหรียญนี้เราสะสมคู่กันก็ถือว่าอนาคตอาจจะสดใสเราไม่รู้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เก็บได้ตอนนี้ก็น่าจะเก็บเลยนะคะ เรายังคงพบเจอได้บ้างนะคะอนาคตอาจจะหายากก็เป็นได้นะคะสำหรับเหรียญปีพศ2545กับ46ชนิดราคา10บาทนะคะเราก็หาเก็บเหรียญที่มีความสวยงามชัดเจนแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋า ถ้าเราชอบสะสมก็เก็บได้เก็บเลยนะคะเก็บสะสมไว้ถึงแม้ว่าสองเหรียญน,นี้ที่พี่จอยพูดถึงจะไม่ติดอันดับหนึ่งถึงสิบนะคะแต่พี่จอยว่าอนาคตสดใสแน่นอนสำหรับปีพศสองพาร้อยนะคะให้เราสะสมคู่กันแบบนี้นะคะ 2545กับ2546 25เราไม่จำเป็นจะต้องมาสะสมเยอะแยะมากมายนะคะเอาอย่างะเหรียญสองเหรียญที่เรามีกำลังที่จะเก็บก็เก็บได้ก็เก็บแบบนี้นะคะเก็บคู่กันสองเหรียญแบบนี้นะคะ ก็ไม่ไม่ได้มากมายนะคะรวมกันสองเหรียญก็ยี่สิบบาทถ้าเราชอบสะสมก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าพี่จอยก็มาบอกให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมได้เอรู้ว่าเหรียญไหนที่ควรสะสมแบบไหนที่ เราจะสะสมเพื่อที่จะไปต่อยอดทำกำไรในอนาคตก็ตามนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆหาพอสอแบบนี้แล้วก็เอาความชัดเจนของเหรียญไม่สึกหล่อมากให้เป็นเหรียญที่มีความชัดเจนสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ๋ก็จะเป็นเหรียญปีพศสองพันห้ 45กับปีพศ2546ชนิดราคา10บาทที่ยังมีความสวยงามปัจจุบันยังหาได้แล้วก็พบเจอได้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็การสะสมก็คือการออมออมวันนี้เรามีกินมีใช้ในวันข้างหน้าออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตออมวันนี้เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไร ในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆจกใครจะไปรู้นะคะในวันข้างหน้าอาจจะมีราคาเป็นร้อยเป็นพันก็เป็นได้นะคะสําหรับสองเหรียญน,นี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญไปแล้วนะคะก็มีการซื้อขายกันนะคะถ้าหากเป็นเหรียญใหม่ๆ U N C ก็มีการซื้อขายกันห้าสิบถึงแปดสิบบาทเลยทีเดียวแต่ว่า เป็นเรียนที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ก็ไม่เกินยี่สิบบาทหรือสิบห้าหรือยี่สิบบาทประมาณนั้นนะคะก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกการติดตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่ชอบสาสมไม่มากก็น้อยเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าสวัสดีค่ะ